นะครับผมเที่ยวสุดใจกำนันตัวดีนะครับสุขอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นวันนี้ได้ที่โอกาสมาเที่ยวเกาะล้านนะครับพัทยาจังหวัดชลบุรีตอนนี้กำลังรอเรือครับมีโปรแกรมไปดำน้ำดูปะการังแต่ไงโปรแกรมก็บอกออก3โมงครับตอนนี้ยังไม่มีเรือมาเลยยังลุ้นอยู่ว่าจะได้ไปไหมนี่เป็นเรือข้ามฟากนะครับจากฝั่งพัทยาสู่หาดตาแหวนผู้คนก็กำลังลงเรือเพื่อที่จะกลับฝั่งพัทยากับชลบุรีนะครับแต่ของเราก็มีโปรแกรมกลับในวันพรุ่งนี้เช้าครับตอนนี้ก็มีโปรแกรมไปดำน้ำด้วยก่อนก็เหลืออีกไม่กี่วันครับจะได้กลับไปทำงานแบบเต็มรูปแบบครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเที่ยวโอกาสมาพักผ่อนแล้วกันดูบรรยากาศกันก่อนนะครับดูบรรยากาศรอบๆเมืองพัทยาและเกาะล้านกันผู้คนก็เยอะมากครับวันนี้ไม่ใช่จะเป็นวันเสาร์ด้วยนะก็ผู้คนก็เยอะแยะมากมายหลากหลายเรายังหาที่นั่งลงเรือไปดำน้ำยังไม่ได้เลยรู้เรือจะมากี่โมงครับทุกคนรอดำน้ำก็ยังก็มีนะครับก็มียังเป็นเพื่อนดำน้ำเราอีกหลายคนเราพร้อมจะเจอกันครับ